สวัสดีค่ะพบกับรายการ Fit to You วันนี้เรามีเคล็ดลับแบบเก๋มากเก๋ยังไงคะเขาบอกว่าเคล็ดลับที่จะเผาผลาญในร่างกายเราออกกำลังกายผ่านไม่ไปเลยมันเป็นเคล็ดลับที่ออกกำลังกายเหมือนกันแต่มันมีอะไรที่มากกว่านั้นมีมากกว่านี้อีกจริงออกกำลังกายไม่พอเหรอคะไม่พอเรามีอะไรที่มากกว่านี้มีมากกว่านี้มากที่สุดนะคะแต่ก่อนที่เราจะรู้เรื่องนี้กันเราไปฟังสาระที่ดีกว่ากันก่อนที่ดีกว่ากันก่อนเชิญเลยค่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมสมศักดิ์ล้อมทองจากบริษัทนิวเคซีไลท์ช่วงนี้เป็นช่วงความรู้สู้โรคภัยช่วงนี้และช่วงต่อๆไปในรายการผมจะนำเสนอเกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บที่ประชากรทั่วโลกและประเทศไทยประสบปัญหาวันนี้ผมขอเริ่มที่โรคแรกคือโรคอ้วนผมมีรายงานการประชุมที่ World Economic Forum ที่เมืองดาวอสเมื่อกุมภาพันธ์2556ที่ผ่านมานะครับที่ประชุมสรุปออกมาว่าปัจจุบันประชากรทั่วโลกประสบปัญหากับโรคอ้วนทั้งสิ้น 1,400 ล้านคนจากประชากรทั่วโลกในปัจจุบัน 7,000 ล้านคนคิดเป็น 20% ของประชากรทั่วโลกและคาดว่านะครับอีก20ปีข้างหน้าอัตราตัวเลขตัวนี้จะพุ่งขึ้นไปถึง 50-60% ของประชากรทั่วโลกที่มีน้ำหนักเกินนะครับผมสาเหตุหลักๆก็คือว่าปัจจุบันนี้นะครับโลกมันได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างเร็วมากไปอยู่ในช่วงของโลกโซเชียลเน็ตเวิร์กจะอยู่ในช่วงของอาหารจานด่วนประชากรทั่วโลกต้องดิ้นรนต่อการทำมาหากินขาดการออกกำลังกายขาดการทานอาหารที่มีคุณภาพแต่ที่สำคัญจริงๆก็คือว่าโรคอ้วนเนี่ยนะครับเป็นบ่อเกิดของโรคที่จะตามมาอีกมากมายอาทิเช่นโรคหัวใจโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงอัมพฤกษ์อัมพาตรวมถึงโรคเครียดเราหันกลับมาดูที่ประเทศไทยกันสักนิดครับท่านผู้ชมปัจจุบันประชากรไทยมีทั้งสิ้นเนี่ยนะเราเอาตัวเลขกลมๆเลยนะครับ64ล้านคนปรากฏว่าคนไทยเป็นโรคอ้วนทั้งสิ้น16ล้านคนคิดเป็นอัตราส่วน 25% ของคนไทยนะครับเมื่อเราเทียบคนไทยกับประชากรทั่วโลกแล้วเราจะเห็นว่าเกณฑ์ของคนไทยนี่สูงกว่าเกณฑ์ของประชากรโลกแล้วแต่ที่สำคัญกว่ามากกว่านั้นนะครับก็คือว่าปัจจุบันนะครับคนไทยมีโรคต่อเนื่องจากความอ้วนก็คือว่าโรคความดันโลหิตสูงเนี่ยตัวเลขล่าสุดเมื่อสิ้นปี2555นะครับจะอยู่ที่ 10.7 ล้านคนโดยเฉพาะโรคความดันโลหิตสูงโรคที่เรียกว่าที่เบาหวานก็คือยังไม่เป็นเบาหวานเต็มตัวเนี่ยนะครับเริ่มมีอาการแล้วนะครับอยู่ที่ 5.3 ล้านคนเบาหวานเต็มตัวเลย 3.5 ล้านคนอัมพฤกษ์อัมพาต 7.5 แสนคนและโรคหัวใจซึ่งถือว่าเป็นโรคที่คนไทยมีอัตราการตายที่สูงอันดับต้นๆของประเทศนะครับอยู่ที่ 7 แสนคนท่านผู้ชมอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะแล้วเราเนี่ยถือจะนับยังไงว่าเราอ้วนไหมวิธีการที่เราจะนับว่าเราจะอ้วนหรือไม่อ้วนเนี่ยมันมีด้วยกันหลายวิธีนะในปัจจุบันแต่วิธีง่ายๆที่ผมจะเสนอให้กับท่านผู้ชมได้รับทราบก็คือว่าคือวิธีแรกก็คือ1ท่านผู้ชมว่างๆลองเอาสายวัดเอวมาวัดดูให้ผ่านสะดือนะถ้าผู้ชายนะครับมีเอวเกิน36นิ้วเนี่ยแสดงว่าท่านประสบปัญหาเกี่ยวกับโรคอ้วนแล้วในส่วนของท่านผู้หญิงคุณผู้หญิงทั้งหลายถ้าเกิน32นิ้วเนี่ยท่านประสบปัญหาแน่นอนอีกวิธีหนึ่งก็คือง่ายๆเลยอาจจะต้องใช้วิธีการคำนวณนิดหนึ่งก็คือใช้น้ำหนักตัวของท่านนะครับใช้น้ำหนักตัวของท่านเป็นตัวตั้งแล้วหารด้วยความสูงของท่านยกกำลัง2โดยที่มีหน่วยเป็นเมตรผมยกตัวอย่างกับตัวผมเองเนี่ยนะครับผมสูงเนี่ย182เซนติเมตรนะครับผมหนัก74กิโลผมก็เอา74กิโลตั้งนะครับหารด้วย 1.82 คูณ 1.82 ผลปรากฏออกมาว่าผมค่าเฉลี่ยของผมอยู่ที่ 22.4 ก็คืออยู่ในเกณฑ์ที่พอดีคือถ้าเกิดค่าเฉลี่ยออกมาเกิน30เนี่ยแสดงว่าท่านประสบกับปัญหาแล้วนะครับท่านประสบกับปัญหาแล้วตัวเลขอีกตัวหนึ่งที่ผมจะเรียนเสนอกับท่านผู้ชมว่าทำไมปัญหาโรคอ้วนถึงเป็นปัญหาซึ่งที่น่ากลัวมากก็คือว่าปัจจุบันนะครับประชากรไทยเนี่ยนะครับป่วยเป็นโรคเบาหวานกันมากยกตัวอย่างเช่นเมื่อข้อมูลสถิติในปี51จากกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขนี่แหละครับมีผู้ป่วยด้วยโรคเบาหวานทั้งสิ้น 390,000 คนเสียชีวิต 7,800 คน
มาดูถึงปีปัจจุบันไม่ใช่ปีปัจจุบันครับก็คือหมายความว่าเมื่อสิ้นปี55คือปีที่แล้วข้อมูลสรุปออกมาว่าจาก 300,000 ในปี51เพิ่มมาถึง 600,000 ในปี55นะครับผมโรคต่อไปนะครับความดันโลหิตสูงจากปี51มีผู้ป่วยด้วยโรคความดันโลหิตสูง 495,000 เสียชีวิต 2,500 คนถึงปี55ผู้ป่วยได้พุ่งพวดขึ้นไปถึง1ล้านคนและเสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็น 3,700 คนต่อปีนะครับโรคต่อไปที่สำคัญอีกโรคหนึ่งที่ผมจะขอนำเสนอตอนนี้ก็คือโรคหัวใจนะฮะเมื่อสิ้นปี55มีผู้ป่วยด้วยโรคหัวใจทั้งสิ้น 160,000 ขอโทษครับ 160,000 คนครับผมเสียชีวิต 13,400 คนในปี55มีผู้ป่วยด้วยโรคหัวใจพุ่งพวดกันไปเกือบเท่าตัวก็คือ 275,000 คนและเสียชีวิตด้วยโรคหัวใจ 15,000 คนจากตัวเลขทั้งหมดที่ผมนำเสนอให้กับท่านผู้ชมจะเห็นได้ว่าโรคอ้วนปัจจุบันนับว่าเป็นโรคซึ่งมีผลร้ายแรงต่อชีวิตและการดำเนินชีวิตของท่านผู้ชมในปัจจุบันอย่างค่อนข้างมากแม้แต่ในวงการทั่วโลกนี้ก็ยอมรับด้วยว่าโรคอ้วนเป็นโรคซึ่งต้องมีการดูแลและรักษานะครับผมวันนี้ในนามของบริษัท New KC Light ก็จะมาเสนอทางเลือกให้กับท่านผู้ชมว่าเรามีผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ซึ่งนอกเหนือจากผลิตภัณฑ์ B1 แล้วซึ่งดูแลเรื่องภายในของผู้หญิงแล้วเนี่ยเรามีผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ก็คือผลิตภัณฑ์อาหารเสริมลดน้ำหนักซินวีนะครับตัวนี้เป็นอาหารเสริมซึ่งช่วยดูแลร่างกายของท่านช่วยดูแลควบคุมน้ำหนักตัวของท่านให้อยู่ในเกณฑ์ที่ปกติตัวนี้ผลิตจากโรงงานที่ได้มาตรฐานมีเครื่องหมาย GMP รับรองนะครับมีเครื่องหมายฮาลาลได้รับอนุญาตจากอย.เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเอาละครับท่านผู้ชมครับช่วงนี้หมดเวลาแล้วพักสักครู่พบกับช่วงต่อไปของรายการครับชอบไหมภรรยาหุ่นอ้วนๆแบบนี้ไม่อ่ะแล้วหุ่นตุ้ยนุ้ยแบบนี้ล่ะไม่หุ่นสวยเป๊ะแซ่บเวอร์แบบนี้เป็นไงใช่เลยโดนแบบนี้โดน wow. แล้วไงอ่ะอยากมีภรรยาหุ่นสวยเป๊ะเวอร์แบบนี้ซินวี่สิคะแค่วันละ2แคปซูลก่อนนอนอาทิตย์แรกเนี่ยก็เริ่มรู้แล้วสนใจโทร0856668347 0849381183 0840999347เราบอกกันไว้แล้วว่านอกจากออกกำลังกายแล้วค่ะเรายังมีอีกนะคะที่คุณผู้ชมนะคะเคล็ดลับที่เผาผลาญส่วนเกินในร่างกายเงี้ยงดอาหารที่มีไขมันอย่างเด็ดขาดโอ้ซึ่งทำได้ไหมอันนี้เป็นข้อแรกเลยจริงที่ต้องทำทำได้ไหมยากมากซึ่งแบบเขาบอกว่างดที่มีไขมันอย่างเด็ดขาดมันเด็ดขาดตรงนี้หรอแล้วคนที่แบบว่าทานอยู่หรอหรออ้าวทุกวันนี้ฉันทานผักนะก็ไม่ได้แบบทานไขมันอะไรเยอะนะแต่แค่แบบเป็นผักทอดใช่มีเฮ้ยฉันก็ทำอยู่ทุกวันเฮ้ยแกเก่งว่ะแกทำได้ไงเออก็นี่ไงก็ผักทอดอ่ะเฮ้ยฉันกินผักทุกเย็นเลยคือมีอยู่ร้านนึงขอเมานิดนึงคุณผู้ชมค่ะคือว่าไปที่ตลาดแห่งนึงแล้วเด็กนักเรียนเต็มเลยคอยซื้อเธอจะเมาขนาดนี้ไม่นิดนะแล้วแบบเมนูผักผักจะพยายามจะไปแบบยื้อแย่งจะไปต่อซึ่งไม่ได้ทำไมล่ะเด็กๆ เหล่านั้นจริงหรอเรียงแบบเต็มหน้าร้านนี้เลยเพิ่งรู้ว่าเดี๋ยวนี้เด็กเดี๋ยวนี้ชอบกินผักเฮลตี้เดี๋ยวนี้กินผักเฮลตี้ผักทอดทั้งแป้งทั้งน้ำมันเลยนะซึ่งเด็กไม่รู้เรื่องป้าแล้วเขาก็นึกว่าเป็นผักแล้วเขาก็แบบตัวใหญ่มากคือคงจะเป็นเซตใน35หรืออะไรไม่รู้ว่าซึ่งมันมาเป็นแบบยังก็มีน้ำจิ้มมาให้ใช่แล้วเขาก็แบบยืนรอกันเป็นแก๊งเลยกุ้งกิ่มแล้วคืออยากจะทั้งซื้อขนาดนี้ขอลองหน่อยได้ไหมจะชิมสรุปเป็นไงบ้างเป็นจะไอ้พวกนี้ประจำก็ยังไม่ได้ชิมนี่แหละค่ะเมนูผักของเรานำเสนอว่าไม่ทอดนะคะเออนั่งสั่นน้องสงสารเด็กๆไง
เอ้ยก็ไม่ได้กินเฟรนช์ฟรายนี่ก็ไม่ได้กินเฟรนช์ฟรายก็ไม่ได้ก็ไม่ได้บอกว่าลดไขมันก็เราไม่กินไก่ทอดแล้วนะ KFC เราเลิกแล้วนะแมคโดนัลด์เราก็ไม่กินแล้วแต่เรากินผักทอดถูกเลยบอกว่าเลี่ยงไขมันมันยากจริงๆจริงๆแล้วเด็กไม่รู้เหมือนสำหรับคนที่ทานผักเนี่ยสงสัยต้องเป็นอย่างอื่นแล้วเป็นผักลวกแทนโอ้น้องเขาไม่รู้จริงเขาคิดว่าเป็นของแบบทานเล่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วสำหรับเด็กๆมันยากตรงที่ว่าผักลวกเด็กก็ไม่กินไงน้ำพริกก็ไม่เอาเผ็ดเออจริงๆแต่ถ้าเป็นผักทอดมันกินง่ายมีน้ำจิ้มหวานๆหน่อยเข้าทางเด็กเลยอ้วนใช่แล้วเขาบอกว่านะคะในแต่ละมื้อให้เราจำกัดปริมาณอาหารนะคะที่เรียงกันไปในแต่ละมื้อเรียงลำดับกันไปเช่นอันเนี้ยไอ้มื้อที่ผักทอดเนี่ยคำนวณแคลอรี่ไม่ถูกเลยนะคือมันคงเป็นหมื่นในมื้อนั้นโอ้เยอะมากเยอะมากมันพูนมากเยอะมากฉันก็ทานน้อยนะไม่ได้ทานเยอะไปไว้มื้อเย็นเออฉันทานผักเดียวไม่ทานเลยนี่วิธีการกินจำกัดปริมาณอาหารนั่นคือมื้อเช้าทานให้เยอะเข้าไว้เป็นมื้อที่ต้องทานให้ได้เยอะที่สุดแล้วก็หลังจากนั้นก็เป็นลดหลั่นกันไปเช่นมื้อเที่ยงก็จะน้อยลงหน่อยอย่างเช่นอย่างเช่นตอนเช้าสมมติตอนเช้าเน้นเป็นข้าวไปเลยข้าวจะอาหารจานหนักเลยเช่นตื่นเช้าขึ้นมาเพราะเราต้องเอาสารอาหารเนี่ยไปเลี้ยงสมองเพราะเราต้องทำงานในมื้อเช้าแล้วก็ทานเป็นข้าวจานนึงเลยก็ทานไปเลย 100% แต่ว่าอย่าทาน 100% นี้คือไม่ใช่ข้าวอย่างเดียวมีข้าวด้วยเออข้าวให้แน่นให้แน่นข้าวอะไรก็ได้ในช่วงเช้าคือถ้าเป็นขนมปังเหมือนบางคนเร่งรีบแต่เรารู้สึกว่ามันไม่อยู่ท้องอยากให้ทานหนักๆเป็นข้าวเนี่ยจะดีต่อสมองดีกับร่างกายของเราเพราะเราจำเป็นต้องเอาไปใช้แล้วพอเที่ยงปุ๊บเราก็เป็นแบบก๋วยเตี๋ยวเออเป็นก๋วยเตี๋ยวหรือว่าอาจจะเป็นข้าวก็ได้แต่ปริมาณจากที่เมื่อเช้าที่เราเยอะเนี่ยให้เหลือครึ่งหนึ่งไปเน้นผักไปเน้นกับให้เยอะขึ้นพอเย็นปุ๊บเปลี่ยนเป็นสลัดจำศีลอย่ากินงดอาหารเย็นทานได้เฉพาะอาหารน้ำบ้าโอเคป่ะไม่ใช่พระ เอานะจำศีลเลยไม่ต้องฉันกันแล้วจริงยุ่งยากเพราะเดี๋ยวบางคนหอบงานกลับมาทำที่บ้านไม่มีแรงอีกแบบว่าจะต้องทำงานส่งสมองแบบว่าสั่งการไม่ทันกินวิตามินขวดเดียวก็ไม่อยู่เออได้แค่นั้นเอาเป็นเกาเหลาหรือเกาเหลาเป็นสลัดเป็นต้มจืดเป็นอะไรอย่างนี้ก็ได้ค่ะก็คือลดหลั่นกันไปเป็นการควบคุมไปในตัวทำให้แบบว่าส่วนเกินเราแบบว่าไม่เยอะจนเกินไปแต่คุณก็ต้องเข้าใจนะคะคือสมมติว่าตอนเย็นเราก็มีเวลาเป็นของเราเช้าเรารีบเรากินไม่ทันเราก็ทานตอนเย็นนี่แหละตอนเย็นเออมันก็แล้วบางคนกว่าจะถึงบ้านนั่งรถเมย์ก็นู่นอ่ะสองทุ่มถึงบ้านสามทุ่มเป็นมื้อค่ำไปแล้วอ่ะอาหารเย็นของฉันนะสามทุ่มสงสารจังเลยใช่ไหมคะอ่ะลองจัดวิธีของคุณเองให้ได้ละกันนะคะแต่อย่างน้อยนะคะให้คุณผู้ชมนะออกกำลังกายอย่างน้อยนะคะสัปดาห์ละ3ครั้งอ่ะเอาต่อเนื่องจากตะกี้เลยบางคนกลับถึงบ้านเดี๋ยวทุ่มฮะสัปดาห์ละ3ครั้ง3ครั้งก็ง่ายๆเลยก็เลยง่ายๆเลยเช้ารอบหนึ่งกลางวันรอบหนึ่งเย็นรอบหนึ่งจบภายในวันเดียวเจ้านายด่าสามครั้งแล้วเจ้านายด่าไม่ได้ไม่ก็เรื่องวันอาทิตย์ทุกวันนี้จะหาเวลานอนแอบนอนในออฟฟิศยังไม่ได้เลยนะจะเอาเวลาไหนไปออกกำลังกายเนื้อสืบเนื่องมาจากข้อแรกก็คือบางคนเลี่ยงไม่ได้จริงจริงมื้อสุดท้ายมื้อเย็นอาจจะเป็นเวลาสามทุ่มสี่ทุ่มก็ปรับบาลานซ์ในชีวิตประจำวันให้มันโอเคขึ้นก็คืออย่างที่พี่บอกว่าออกกำลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ละ3ครั้งแต่3ครั้งเนี่ยให้เลือกวัน วันใดวันหนึ่งไม่ใช่เอ๊ะ3ครั้งเช้ากลางวันเย็นเมาทีเดียววันเดียวเลยรีบกลัวไม่ครบจริงเป็นคนที่เฮลตี้รักสุขภาพมากไม่ดีเกรงว่าจะจุกกินเสร็จแล้วออกกำลังกายจุกแน่นอน เป็นลมเป็นแรงไป ออกกำลังกายหนักจนเกินไปเพราะว่าเขาแนะนำเลยว่าแต่ละครั้งเนี่ยต้องไม่ต่ำกว่า30นาทีอ่าฮะก็คือมันหนักไปถ้า3จะวันเดียว3ครั้ง3ครั้งครั้งละ30นาทีหนักไปนะพี่เดี๋ยวเป็น